ุนโดย Asset Pro Management บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธที่25ตุลาคม2560นะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะคุณผู้ชมบวกกันไป9จุดเศษๆด้วยกันนะคะแหมพยายามมากเลยนะแบบพยายามยืนให้เหนือ 1,700 ให้ได้อะนะคะก็ปิดไปที่ 1,701.81 จุดนะคะบอกไปแล้วว่าบวกไป9จุดเศษๆด้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะวันนี้ก็เป็นวันทำการนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยหยุดทำการสำหรับตลาดหุ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ท่านใดที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานพระราชพิธีก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะคะก็วันนี้ขอแต่งเต็มยศกันนิดนึงนะคะย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Channel 8 Thailand แล้วก็ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีทางด้านของ YouTube ด้วยนะคะก็เสิร์ชหา Channel 8ค่ะ CHANEL เลข8แล้วก็ Thailand นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะตัวแอปพลิเคชันค่ะคุณผู้ชมคะดาวน์โหลดกันได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ CHANEL 8นะคะก็จะปรากฏสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นสีชมพูสีม่วงแล้วก็ยังมีทางด้านของอุปกรณ์รกูทีวีทุกรุ่นนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ค่ะทีวี 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะก็ดูได้เลยทั้งหนังทั้งซีรีส์นะคะที่คุณผู้ชมจะเลือกมาได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะตัวอุปกรณ์มีแค่ตัว HDMI แล้วก็ตัวรีโมทนะคะคุณผู้ชมก็เสียบเข้ากับช่อง HDMI ค่ะที่เป็น USB แล้วก็เสียบช่อง HDMI ต่ออินเทอร์เน็ตนะคะจบคุณผู้ชมก็รับชมทีวีไทยได้ทุกช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลแล้วก็ทีวีต่างประเทศนะคะ HBO ก็ได้นะคะ Netflix ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็น Bloomberg CNBC CNN Reuters นะคะชมได้หมดเลยนะแล้วก็นอกจากนี้ YouTube ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้นะคือคุณผู้ชมบอกไม่มีเสียงหรอคุณผู้ชมบอกไม่มีเสียงบอกมาหลายท่านละลองดูนิดนึงนะคะก็ทาง Facebook ไม่มีเสียงแต่แอปพลิเคชันมีเสียงหรือเปล่าคะคุณผู้ชมคะฝากแจ้งด้วยนะคะเพราะว่านี่1 2 3ท่านเลยบอกไม่มีเสียงนะคะก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของทางด้านของตัว YouTube ที่ค้างไว้นะก็ยิงขึ้นจอคุณผู้ชมก็ยิงจากมือถือแล้วก็ขึ้นจอได้เลยอ้าววิดีโอเอ็นไปแล้วนะคะก็เนี่ยมีช่องทางอื่นคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะบอกไว้หลายช่องทางแล้วนะคะทีนี้กลับมาในส่วนของเรื่องลงทุนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนาะบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะบวกกันรั่วหน้าก็เป็นเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐนะคะที่ออกมาเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะคะก็เลยช่วยหนุนนะคะในส่วนของดัชนีทั้ง3ให้ปิดบวกได้นะส่วนเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียค่ะนิกเคอญี่ปุ่นนะคะบวกไป 0.16% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไป 0.02% แล้วก็ยังมีทางด้านของตัวหางเซ็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.57% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.12% คอสปีเกาหลีใต้บวกไปเล็กน้อยนะคะ 0.01% อินโดนีเซียค่ะบวกไป 0.45% ฟิลิปปินส์ข้างล่างนี้นะคะบวกไป 0.19% แล้วก็สเตทไทม์สิงคโปร์ติดลบไปบวกแล้ว 0.01% บวกไปนะคะคือวันนี้บวกกันทั่วหน้าเลยนะดูเป็นสัญญาณที่ดีมากๆมาดูราคาน้ำมันดิบกันดีกว่า52.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะก็หลังจากที่ทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะคะย้ำยืนยันนั่งยันนอนยันยืนยันบอกว่าจะช่วยคืนสมดุลให้กับตลาดโลกนะคะสมดุลในเรื่องของราคาน้ำมันให้กับตลาดโลกคือคงจะจำกันได้ว่าเขามีความพยายามกันทั้งในโอเปกแล้วก็นอกกลุ่มโอเปกนะคะว่าจะ
ในเรื่องของการที่จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีความสมดุลด้วยการที่ลดกำลังการผลิตนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ลดนะแต่มันก็จะมีบางประเทศที่ยังไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่นะคะก็เลยเนี่ยแหละทำให้ราคาน้ำมันบางทีก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเนาะทีนี้มาต่อคุณผู้ชมตอนนี้ Facebook กลับเข้ามาแล้วเนาะหวังว่าน่าจะรับชมกันได้เสียงชัดเจนเนาะเมื่อกี้มันเอ็นไปแล้วสำหรับอันเก่านะคุณผู้ชมมาดูอันนี้ท่านเมื่อกี้เห็นมีอยู่ท่านนึงโพสต์ถามตัวผู้มาแล้วคุณยิ้มเล็กถ้าจำไม่ผิดคุณยิ้มเล็กรบกวนช่วยส่งมาให้อีกทีนึงนะคะจำได้คุณยิ้มเล็กส่งมาก่อนท่านแรกเลยเนาะทีนี้มาติดตามกันต่อเนาะในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วนะคะมาดูกันต่อค่ะสำหรับราคาทองคำราคาทองคำนะคะก็ย่อต่อเนื่องเลยนะคะ 1,278 ดอลลาร์30เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ค่ะหลังจากที่ตลาดหุ้นมีความแข็งแกร่งเนาะตลาดหุ้นสหรัฐมีความแข็งแกร่งก็แน่นอนแล้วค่ะทองเขาเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนะคะก็คนก็ไปหาสินทรัพย์เสี่ยงสูงก่อนเพราะตอนนี้ตลาดหุ้นแข็งแกร่งนะคะส่วนค่าเงินบาทตอนนี้33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยใครที่แบบตอนเปิดรายการไม่ได้ยินเสียงมาฟังกันอีกทีนึงก็เมื่อวานนี้ยืนเหนือ 1,700 จุดได้สำเร็จนะคะ 1,701.81 จุดบวกไปประมาณ9จุดเศษๆด้วยการสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะก็เดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับคอร์สนะคะในส่วนของคอร์สสัมมนาคอร์สการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการหา target price นะคะเข้าไม่เสี่ยงออกได้กำไรนี่แหละค่ะวันที่18พฤศจิกายนย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านใดที่สนใจนะก็เช็ควันเวลาดังกล่าวแล้วเรียนทั้งวันค่ะคุณผู้ชมคะก็สมัครได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถามตัวเองก่อนแหละว่าเวลาเข้าเราไปไล่ราคาหรือเปล่าเข้าทีไรก็ติดดอยทุกทีเลยพอหุ้นลงเราก็ไม่เข้าไปแล้วมันก็วิ่งแล้วเราก็ไปไล่กับมันแล้วเราก็ติดดอยถ้าคุณเจออย่างนี้เป็นประจำนะคะแนะนำเรียนเถอะค่ะนะ18พฤศจิกายนนะคะยังรับอยู่นะคะคุณผู้ชมใครที่ตัดสินใจแล้วโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งสลิปนะคะมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลให้ปอมได้เลยนะคะเรียนนะคะหา target price เข้าไม่เสี่ยงออกได้กำไรนะคะวันที่18พฤศจิกายนท่านที่สอนคือท่านนี้แหละค่ะคุณกิตพลไพไพศาลกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KKM ประเทศไทยนะคะสถานที่เรียนก็เรียนที่ UOB แล้วค่ะเนาะห้องจุดได้30ท่านเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเต็มแล้วก็ไม่รับนะคะตอนนี้ยังไม่เต็มนะคุณผู้ชมยังรับชมอยู่ได้เรื่อยๆนะคะแล้วยังเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะก็แล้วก็นอกจากนี้แล้วใครที่เปิดบัญชีนะคะสำหรับบัญชีหุ้นเนี่ยกับทางด้านของ UOB KKM ก็จะรับหนังสือ The Magic คัมภีร์สู่เศรษฐีหุ้นหรือว่าท่านใดที่เปิดบัญชีอนุพันธ์เพิ่มนะคะก็รับเพิ่มนะคะในส่วนของกระบอกน้ำ UOB KKM นะคะแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่างานนี้นะได้บุญด้วยนะคะเพราะว่าปอมจะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะคะไปมอบให้กับทางด้านของคอร์สเยาวชนของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะคือเขามีคอร์สจัดเป็นประจำอยู่แล้วนะก็ช่วงปิดเทอมนะคะตอนนี้ก็ไปปิดเทอมหน้าแล้วล่ะนะยังไม่ได้เอาไปให้เลยเพราะว่ารอคุณผู้ชมทยอยสมัครกันมาอยู่นะคะก็นอกจากนี้แล้วงานนี้เนี่ยก็จะมีของว่างด้วยนะคะพร้อมอาหารกลางวันด้วยนะคะหลายอย่างคือพูดง่ายว่ามาครั้งเดียวคุ้มได้ทั้งบุญได้ทั้งความรู้กันไปด้วยนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับคอร์สนี้นะคะอยากให้เรียนจริงๆแล้วก็จะบอกว่าทางด้านของอาจารย์ม้าเฉียวก็มาเรียนด้วยนะอยากไปเจออาจารย์ม้าก็มาเถอะมาได้นะคะก็ค่าเรียนจริงๆก็ไม่แพงเทียบกับคอร์สอื่นคือหักในเรื่องทำบุญไปแล้วไม่แพงเลยค่ะคุณผู้ชมคะนะสนใจก็มาเรียนกันได้นะคะสมัครกันได้เนาะยังรับอยู่เนาะยังมีที่ว่างอีกเยอะเลยจะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะคะผู้จัดปอมเองนี่แหละนะคุณผู้ชมมาเรียนปอมก็ดีใจเนาะมีคนสนใจมาเรียนคอร์สที่เราจัดนะคะทีนี้กลับมาในเรื่องของการลงทุนนะคะอย่างที่เห็นไปแล้ว 1,700 จุดยืนเหนือได้เป็นสำเร็จเมื่อวานนี้วันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุด1วันนะคะเป็นวันงานพระราชพิธีด้วยนะคะก็ต้องถามแล้วค่ะว่าวันนี้การเคลื่อนไหวตลาดหุ้นจะเป็นยังไงเราเห็นแล้วในต่างประเทศเนี่ยบวกกันทั่วหน้าแล้วนะคะพูดคุยกับทางด้านพี่ปุ๋ยค่ะคุณจิตราอมรธรรมนะคะจาก Financial Cyrus พี่ปุ๋ยคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะค่ะพี่ปุ๋ยวันนี้ยังไงต่อดีเราบวกกันมาแล้ว2วัน
ันเนาะพรุ่งนี้เราจะหยุดด้วยนะคะเนื่องในวันพระราชพิธีวันนี้เราจะเดินหน้ายังไงต่อดีคะพี่ปุ๋ยคะพี่ว่าตลาดดูดีขึ้นนะคะในแง่ของพื้นฐานเองเนี่ยยังดีเหมือนเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรแต่จากดัชนีที่พักลงมาหลังจากที่เขาไปทำไฮที่ 1,729 นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วลงมาต่ำสุด 1,681 3วันช่วงนั้นนะคะพี่กลับมองว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการพักฐานแล้วน่าจะมีโอกาสที่การพักฐานตรงนั้นคือจบไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปทำไฮระหว่างวันที่1,700กับ6จุดซึ่งก็เท่ากับขึ้นไปประมาณสักเกินครึ่งหนึ่งของที่ปรับลงมาแล้วหมายความว่าการปรับฐานน่าจะจบไปแล้วเรียบร้อยนะวันนี้ก็เลยมองว่าในแง่ของเทคนิคเองเนี่ยตลาดแนวโน้มดูดีขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสที่จะกลับไปหายอดเก่าคือประมาณสัก1,730ได้นะอาจต้องใช้เวลาบ้างคงไม่ใช่วันนี้นะคะใช้เวลาว่างแต่บ้างแต่ว่า1,730 น่าจะขึ้นไปเทสได้ในระยะถัดไปแล้วตรงนี้เราก็มองแนวรับเป็นประมาณสัก1,700แต่เผื่อเหลือเผื่อขาดอีกสัก5จุดก็ประมาณ 1,695 ค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าดูแนวต้านใกล้ๆสั้นๆในระหว่างวันเนี่ยค่ะก็เป็น1706เป็นไฮเมื่อวานนี้1706นะคะหรือว่าถ้าไปอีกหน่อยก็ประมาณ 1,710 อะไรแถวๆนี้ค่ะอันนี้ระหว่างวันนะคะแต่ว่าถัดไปเนี่ยรอบใหญ่ๆอีกรอบไม่ใหญ่รอบระยะกลางเราก็ดูกัน 1,730 อันนี้คือในแง่ของกราฟนะคะแต่ในแง่ของพื้นฐานเองตอนนี้ค่ะก็โฟกัสของตลาดในช่วงนี้คงจะเป็นในเรื่องของผลประกอบการทั้งที่นักวิเคราะห์กำลังประมาณการอยู่แล้วก็ทั้งที่กำลังจะทยอยประกาศออกมาบ้างนะคะก็คงต้องจับตาดูส่วนไตรมาส3เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นหน้าฝนเป็นโลซีซั่นของหลายธุรกิจเนี่ยค่ะอันนี้อยู่ในประมาณการอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นข่าวร้ายอะไรจะเห็นว่าขนาดกลุ่มค้าปลีกเองคุณปอมช่วงไตรมาส3ฝนตกเนี่ยคนค้าขายเนี่ยจะไม่ชอบแต่ปรากฏว่าหุ้นที่พาตลาดขึ้นในวันสองวันนี้กับเป็นหุ้นกลุ่มค้าปลีกเพราะมันไพรซ์อินไปหมดแล้วถ้าประกาศออกมาแล้วก็คืออาจจะ buy on fact นี่คือ buy ก่อนจะ fact ด้วยซ้ำไปเพราะไม่ได้มีอะไรผิดคาดแล้วจริงๆจะบอกอย่างนี้ค่ะที่นักวิเคราะห์เราคุยกับค้าปลีกหลายๆเจ้าทั้ง convenience store ทั้ง modern store อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุยกันปรากฏว่าถ้าเราแยกเป็นรายเดือนเนี่ยไปดู same store sale growth ปรากฏเดือน9กับเป็นเดือนที่แข็งแรงที่สุดคือคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าตลอดทั้งไตรมาส3แล้วก็บวกกับเดือน10คนน่าจะไม่ใช้จ่ายไม่มีอารมณ์อะไรประมาณนี้แต่พอไปดูห้างร้านค้าต่างๆเนี่ยค่ะแล้วไปดูตัวเลขจริงๆที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเดือน9เนี่ยเป็นเดือนที่ดีที่สุดของไตรมาส3ค่ะแล้วพอเดือน10เนี่ยค่ะคนก็ไม่ใช้บ้างตามปกติอย่างเงี้ยนะคะแต่เราเริ่มเห็นมีการซื้อของบ้างแล้วค่ะแล้วก็ถ้าถามธุรกิจที่เขาจัดอีเวนต์จัดงานโฆษณาเนี่ยปรากฏว่าเดือน11เดือน12เนี่ยคนบุ๊กคือธุรกิจโฆษณาจะเห็นภาพของเศรษฐกิจก่อนค่ะเดือน11เดือน12เนี่ยจะเห็นการจองของลูกค้าจองอีเวนต์ของลูกค้าค่อนข้างเต็มแล้วกลับมาแทบจะเป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็เลยมองว่าภาพลักษณะเนี้ยทำให้กลุ่มค้าปลีกที่ตอนครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่แบบแผ่วมากช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาก็เลยมองว่าในแง่ของฟันดาเมนทัลเองก็ไม่ได้มีอะไรก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีจุดทริกเกอร์นิดนึงคุณปอมที่จะต้องดูก็คือว่าในเรื่องต่างประเทศอะค่ะตอนนี้ที่ตลาดกำลังโฟกัสกันก็คือเรื่องว่าใครจะเป็นประธานเฟดคนต่อไปเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีสักประมาณ3ชื่อที่เป็นตัวเต็งกันขึ้นมาคือถ้าเป็นคุณเจเน็ตเยเลนหรือว่าคุณเจอร์มี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอะไรประเด็นคือว่าตอนนี้ที่ตลาดกังวลก็คือมีชื่อคุณเทเลอร์โผล่เข้ามานะคะว่าก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งแล้วก็ที่ตลาดเกรงกันก็คือว่าถ้าจำได้ตอนพี่สมัยตอนเรียนหนังสือไม่รู้ว่าคุณปอมเคยเรียนไหมน้องปอมเรียนเทเลอร์รูสอย่างนี้ไหมคะไม่ได้เรียนออกภาคเศรษฐศาสตร์ไม่รู้ว่าเรียนอะไรถ้าใครเรียนค่ะใช่ถ้าได้เรียนอีคอนวันโอวันเนี่ยน่าจะเจอกับถ้าวัยเดียวกันกับพี่เนี่ยนะน่าจะเจอเทเลอร์รูสเนี่ยค่ะก็เป็นอาจารย์มหาลัยสแตนฟอร์ดแล้วก็เป็นคนคิดทฤษฎีเทเลอร์คือถ้าใส่ตามสูตรของเขาอะว่าอัตราดอกเบี้ยควรจะเป็นที่เท่าไหร่นะอัตราเงินเฟ้อแบบนี้การจ้างงานแบบนี้ GDP แบบนี้เนี่ยปรากฏว่าดอกเบี้ยของอเมริกานะวันนี้เลยเนี่ยควรจะเป็นสัก 3% โอ้ตอนนี้ยังต่ำอยู่เลยตอนนี้ใช่ตอนนี้ยังต่ำยัง 1.
เท่าไหร่เองเลยนะควรจะเป็น 3% 4% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหมายความว่าดอกเบี้ยจะต้องขึ้นเร็วมากเลยถ้าเป็นคนนี้อันนี้คือที่ตลาดคิดว่าถ้าเป็นเทเลอร์เนี่ยค่ะคือคนนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นคนนี้เลยทฤษฎีคนนี้เลยทฤษฎีคนนี้เลยใส่ตามสูตรแล้วเนี่ยดอกเบี้ยจะต้องขึ้นเร็วมากเลยอันนี้คือสิ่งที่ตลาดกังวลก็เลยส่งผลให้เนี่ยค่ะพอมีชื่อเทเลอร์ขึ้นมาปุ๊บดอลลาร์เริ่มชักกลับมาแข็งค่าละคนกังวลว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วบาทก็เลยอ่อนไปสัก 2-3 วันนี้เท่านั้นค่ะก็จะเป็นเรื่องตรงนี้ค่ะที่เป็นปัจจัยต่างประเทศที่อาจจะเข้ามาเป็นกระทบบ้านเรานะคะนอกนั้นในพื้นฐานบ้านเราเองไม่ได้มีอะไรค่ะยังดีเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นคืออย่างวันนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่ปุ๋ยให้แนวรับเอาไว้1,700จนถึง1,695แต่ถ้าทางจะเปิดมานี่1,709เลยนะพี่ปุ๋ยก็เนี่ยค่ะต้านก็1,700เท่ากับไฮเมื่อวานนะพร้อมเนาะ1,706กับอีกทีก็1,710นั่นแหละค่ะ10หรือถ้ามันจะแบบมีโมเมนตัมขยับขึ้นไปแกว่งเหวี่ยงขึ้นไปก็10ถึง13อ่ะ1,710 1,713ก็แถวๆประมาณนี้แล้วพอถึงตรงนั้นแล้วมันก็จะไซด์เวย์นิ่งๆอยู่ประมาณตรงนั้นหรือเปล่าคะใช่แต่ว่าภาพระยะกลางกับระยะยาวมันก็คือซิกแซกขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าเป็นรอบใหญ่ด้วยซ้ำไปถ้าเล่นแล้วเป็นการลงทุนยาวไปถึงปีหน้ากลับมองว่าซื้อถือน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับการเทรดดิ้งคือซื้อขายๆซื้อๆขายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าซื้อถือน่าจะได้รอบใหญ่ๆโอเคอ่ะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะถ้าแนะนำวันนี้อยากจะเอา KKP มาแนะนำแล้วก็พูดถึงพอดีเมื่อวานเนี้ยมี analyst meeting นะคะแล้วก็ภาพในการประชุมเนี่ยออกมาเป็นบวกจนนักวิเคราะห์เราเนี่ยกลับมาปรับประมาณการกำไรปีนี้แล้วก็ปีหน้าขึ้นแล้วก็อีกจุดนึงที่คนที่ซื้อ KKP เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อเพื่อปันผลเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์เราก็คิดว่าไม่น่าจะจ่ายได้เท่ากับ6บาทเท่ากับปีที่แล้วที่จ่าย6บาทนี่คือสูงมากเลยค่ะก็ไม่น่าจะจ่ายได้ละนะคะด้วยข้อจำกัดเงินกองทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเมื่อวานไปเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ย aggressive กว่าเดิมในแง่ของการปล่อยสินเชื่อในปีหน้าเรื่องของการตั้งสำรองอย่างกำไรในไตรมาส3ที่เขาประกาศออกไปแล้วแล้วกำไรดีมากก็คือตั้งสำรองไม่ได้เพิ่มเลยคือตั้งสำรองลดคือ KKP ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการตั้งสำรองเลยสำรองเขาก็สูงอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยแค่ลดการตั้งสำรองนิดเดียวเนี่ยทำให้กำไรโตดีได้เลยแล้วก็ไปปันผลก็ยังสามารถจะจ่ายได้6บาทเหมือนเดิมนักวิเคราะห์เราก็เลยถึงได้ปรับประมาณการกำไรปีนี้ปีหน้าขึ้นสัก 3-4% แล้วก็ปันผลจากเดิมเนี่ยที่คิดว่าจะเหลือแค่5บาทเนี่ยนะคะแต่5บาทนี่คือ dividend yield ก็ 7% เข้าไปแล้วนะแต่คิดว่าวันนี้น่าจะกลับไปจ่ายได้6บาทเหมือนกับปีที่แล้วล่ะคือน่าจะจ่ายได้สัก6บาททั้งปีนี้ปีหน้านะคะก็จะคิดเป็น dividend yield ที่ราคาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ 8% นะคะถ้าราคาต่ำกว่านี้แล้วแต่คุณผู้ชมอะค่ะว่าอยากจะล็อกราคาตรงไหนถ้าเห็นว่าราคาหุ้นขึ้นมาแรงไปผลประกอบการเพิ่งประกาศมาค่อยๆหาจังหวะเข้าระหว่างวันไม่ได้แบบต้องเคาะขวาเลยอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะทีนี้แฟร์ให้เท่าไหร่ล่ะคะแฟร์ไพรส์เนี่ยให้85บาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะรับก็ดูจังหวะได้เลยตัวนี้เน้นถือใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยค่ะเน้นซื้อถือค่ะแต่ว่าถ้าดูแนวรับเนี่ยสักประมาณถ้าได้72ก็จะดีอาจจะไม่ได้เห็นวันนี้นะคะแต่หมายถึงประมาณสัก72 73อะไรแถวเนี้ยค่ะก็น่าซื้อแล้วก็ถือเลยรับปันผลเขาจ่ายปีละ2ครั้งครึ่งปีแรกจะครึ่งปีแรกของปีนี้จ่ายไปละ2บาทก็เหลืออีกสัก4บาทที่จะจ่ายค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมมีทั้งปันผลด้วยนะคะแล้วก็เน้นปลอดภัยลงทุนปลอดภัยได้รอบใหญ่ด้วยใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยคะใช่ตามธีมที่พี่ปุ๋ยได้บอกเอาไว้นะคะว่าถือเอาไว้เนี่ยน่าจะได้เป็นกอบเป็นกำมากกว่านะคะทีนี้ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนคือเห็นคุณยิ้มเล็กมาท่านแรกอะค่ะแล้วก็โพสต์ชื่อหุ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คือมันมาอีกลิงก์แล้วรบกวนคุณยิ้มเล็กอีกทีนึงนะคะไม่ทราบว่ายังดูอยู่หรือเปล่านะคะยังไงโพสต์เอาไว้แล้วมาแล้วช่วยติดตามกันหน่อยคุณผู้ชมคือหลายๆท่านบางทีนะโพสต์ไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นไม่ดูจอไม่ดูที่จัดรายการอยู่แล้วมาถามซ้ำใหม่อีกรอบไงคือมันก็จะไปกระทบเวลาของท่านอื่นด้วยเนาะปอมก็ไม่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะทวนให้แต่ว่าก็เห็นใจทุกท่านบางทีก็มาทีหลังเนาะมาทักทายกันก่อนนะคะคุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณกิ่งแก้วนะคะคุณปังคุงคุณพงพิสุทธิ์คุณทาซานนะคะบอกว่าดีใจจังคุณจิตรามาขอบพระคุณค่ะคุณมิตรนะคะสวัสดีค่ะคุณทรีขออภัยถ้า
ไม่อ่านอันหลังเริ่มงง PSP RC Courier นะคะแล้วก็ยังมีคุณเปิดโล่งมงคลนะคะพุทธสังมีนชาลิติขอให้บรมครูอาจารย์จิตราและทุกขอไม่ต้องเรียกอาจารย์ปลายชาตินะคะและทุกท่านมั่งมีสีสุขลาภผลพูนทวีกันมากๆครับแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณทิติพงศ์นะคะยิ้มมาให้นะคะขอบคุณนะคะคุณนัชยานะคะคุณพิรัตนะคะท่านที่มาแล้วขอกติกานิดนึงกดลิงก์ที่วิดีโอนะคะเห็นคำถามหรือว่าคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ใส่ชื่อหุ้นขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะเพราะบางทีเดี๋ยวนี้ชื่อหุ้นมันใกล้เคียงกันมากผิดแค่ตัวเดียวเนี่ยมันไปคนละตัวกันเลยนะคะราคาด้วยนะคะขอให้ถูกต้องด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาคำถามเริ่มทยอยเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะก็ท่านแรกแหมคุณยิ้มเล็กอ่ะไม่ติดตามเลยไม่เลยไม่รู้ว่าถามอะไรนะคะมา WHA ก่อนเลยค่ะ WHA ยังไม่มีค่ะตอนนี้3.72 บาทที่ปิดเมื่อวานนี้รับที่เท่าไหร่ดีคะ3.72 บาทก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะคะเพิ่งจะรีบาวขึ้นมาแล้วไปรอขายอีกทีแถวๆประมาณไฮเดิมยังทำได้นะคะประมาณสัก3.84 บาท3.86 บาทแถวๆนั้นนะคะค่ะโอเครับตรงนี้ได้ใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยใช่ค่ะโอเคแล้วมีคัตลอสเผื่อไหมคะคัตลอสถ้าหลุดสักประมาณ3.60 บาทมานะคะค่ะโอเค BR ค่ะบางกอกเรนจ์ตัวเป็ดยังไม่มีตอนนี้8.25 บาทค่ะตัวเป็ดยังไม่มีเอาเป็นเก็งกำไรแค่สั้นๆพอนะคะถ้าแนวรับก็จะประมาณสัก8.20 บาทแล้วก็แนวต้านอยู่8.60 บาทค่ะค่ะโอเค8.20 บาท8.60 บาทเป็ดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะว่าไปราคาเป็ดหรือว่าดีมานด์ของเป็ดเนี่ยค่ะก็ถึงได้บอกว่าไม่ลงทุนที่จุดนี้คือซื้อแค่เก็งกำไรรีบาวด์นะ8.20 บาท8.60 บาทพอค่ะมาอีกท่านคุณทิตราวีเหรอคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะสวัสดีนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าขอหุ้นเติบโตราคาไม่แพงมีสตอรี่จะเก็บ 2-3 ปีเอาตัวไหนดีคะหุ้นเติบโตจะบอกว่าถ้าคุณลักษณะที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะไม่มีราคาไม่แพงนะคือจะบอกว่าหุ้นดีๆเนี่ยจะไม่ถูกทิ้งไว้นานเพราะว่านักลงทุนก็หานักวิเคราะห์ก็หาส่วนใหญ่หุ้นดีๆเติบโตทุกอย่างดีไปหมดแต่ราคามันก็จะตามเนื้อผ้าค่ะเอาเป็นว่าย่อระหว่างเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยก็น่าสนใจนะคะหุ้นเติบโตมีอย่างเช่นถ้าในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยโรบินสันเป็นตัวที่โตดี PE ยังถูกนะคะแต่ถูกในที่นี้ก็คือแพงขึ้นมากว่าเดิมแล้วนะคะ แต่ก็ถือว่าถูกกว่าของคนอื่นถูกกว่า ในกลุ่มค้าปลีกอื่นๆโรบินสันเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจริงๆกราฟเมื่อวานเนี่ยดูปิดดีด้วย นะคะอีกตัวหนึ่งคือ CPN อันนี้ไปเรื่อย ๆไม่มีประเด็นที่เป็นคาตาลิสต์สั้นๆแต่ว่าถือแล้วก็ไปได้เรื่อยๆคือ CPN ก็เติบโตตามการสร้างห้างอ๋อแต่มีนิดนึงก็คือว่าเขาได้ประกันที่ไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อนที่ไฟไหม้ที่ World Trade อะค่ะสมัยยังเป็น World Trade อยู่ก็ได้บุ๊กเข้ามาในไตรมาสนี้ 3,500 ล้านแต่ว่าแจ้งตลาดไปแล้วราคาหุ้นก็สะท้อนไปแล้วเหมือนกันกลุ่มค้าปลีกก็ประมาณนี้ CPO เนี่ยอ่อนตัวก็ยังซื้อไปได้เรื่อยๆส่วนโทรศัพท์กลุ่มมือถือนะคะPE ก็ไม่ได้ถูกอีกเหมือนกันแต่ว่ากำไรยังไปได้เรื่อยๆปันผลยังมีก็เป็นตัว Advance นะคะส่วนแบงค์ถ้าชอบปันผลเนี่ย KKP แต่ถ้าชอบการเติบโตที่ดีเป็น KBank KBank จะว่าไปถือว่าถ้าในมุมของ valuation ของแบงค์เนี่ยถูกสำหรับตัว KBank นะคะแล้วก็อีกตัวนึงKBank นี่ย่อมาให้รับแล้วนะคะเนี่ยใช่เรื่องผลประกอบการเขาใช่ค่ะเพราะว่าคืออย่างแบงค์เนี่ยไม่ต้องรีบเพราะว่าเขาเพิ่งประกาศผลประกอบการไปคนก็หมดความสนใจคนก็ไปเล่นตัวอื่นก่อนเพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยรอแรงขายเสด็จน้ำหรือสักระยะเนี่ยก็ค่อยๆทยอยซื้อได้เลยสำหรับตัวแบงค์นะคะถ้าปิโตเคมเนี่ยณวันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยแพงเกือบทั้งหมดละโดยเฉพาะBCP GDP SC ที่ขึ้นมาเยอะๆจัดๆเลยเนี่ยค่ะนะคะแพงเยอะมากแล้วตรงนี้ไม่กล้ารับเลยนะคะจะเหลือแค่ตัวเดียวคือ IRPC ที่ยังจะพอมีอัพไซด์นะคะแล้วก็ลงกลั่นไม่สนใจเลยตรงที่ว่าลงกลั่นเนี่ยเราเห็นพายุอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้ค่าการกลั่นสูงขึ้นไปแค่ชั่วคราวปีหน้าถ้าไม่มีพายุที่มันแบบเยอะๆอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยค่าการกลั่นก็จะไม่ได้สูงอย่างที่เป็นมานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรปีหน้าของพวกโรงกลั่นน่าจะดรอป
แล้วก็นอกนั้นในกลุ่มมีเดียนะคะ Workpoint นะคะ Workpoint น่าสนใจแต่ว่าแพงเต็มไปแล้วอะสิมองแค่90บาทโอ้โหนะคะ RS นี่ก็แพงเกินไปนะคะก็มีแพลน B พอจะได้เหมือนกันสัก7บาทกว่าแพลน B พอได้ค่ะปีหน้าก็จะน่าจะเติบโตได้เต็มที่ละนะคะส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่สนใจเลยตรงที่ว่าบาทก็แข็งทองแดงก็ยังแพงทองแดงนี่เป็นต้นทุนวัตถุดิบไม่เอานะคะแล้วก็มีกลุ่มอะไรอีกปอมกลุ่มถ้ากลุ่มโรงพยาบาลนะคะพยาบาล BCH นะคะ BCH. พยาบาลเนี่ยเราเลือกโรงพยาบาลเป็นระดับกลางกับเล็กลงมาหน่อยเพราะว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆถ้าโรงพยาบาลใหญ่ๆก็จะเหลือบำรุงราษฎร์ตัวเดียวที่น่าสนใจ BDMS ไม่เอาเพราะว่าเขาจะลงทุน Wellness นะคะซึ่งลงทุนอีกเยอะมากก็ปล่อยให้ลงทุนไปก่อน ในส่วนของบำรุงราษฎร์เนี่ย ดีค่ะเพียงแต่ว่าราคาก็ขึ้นมาเร็วแต่ถ้าสำหรับนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยไม่ชอบเล่นหุ้นแบบ200กว่าบาทก็มีทางเลือกหุ้นที่ต่ำกว่า20ในกลุ่มโรงพยาบาลก็จะเป็น BCH ค่ะแล้วก็เขามีประกันสังคมมีรายได้ประกันสังคมด้วยประกันสังคมก็เริ่มจ่ายตั้งแต่กันกรกฎาคมเป็นต้นมากำไรไตรมาส3นี่เป็นไตรมาสพีคซีซั่นของกลุ่มโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วก็ถ้าโลจิสติกพวกสายการบินก็น่าสนใจตรงที่ว่า ICAO เราเพิ่งเขาเรียกอะไรนะเอาธงแดงออกไปนะคะก็ AAV ดูดีที่สุดนะคะค่ะตลาดเปิดแล้วพี่ปุ๋ย 1709.99 ก็เดี๋ยวก็ย่อนะ68เนาะเดี๋ยวก็ย่อมันไปหาย1710ค่ะแล้วยังไงแล้วก็ย่อย่ออย่างเก่งก็นี่ก็1700เนาะเอาจริงเหรอย่อจริงเหรอปอมเล่นคอหรือเล่นพุทธเนี่ยปอมชอบสวนค่ะพี่ปอมยังไม่เล่นปอมนั่งมองอยู่คือเมื่อวานนี้มันขึ้นปอมก็สวนพุทธค่ะค่ะคือปอมมานั่งดูแล้วสวนดีกว่าไล่อ่ะค่ะโอ้ก็เก่งนะอย่างนี้แหละเพราะว่าก็ต้องท่องไว้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะขายตอนแดงแล้วก็จะไปซื้อตอนเขียวปอมนี่ผ่านจุดนั้นมาแล้วเนาะผ่านมาแล้วค่ะผ่านมาไกลแล้วผ่านมาไกลขาดทุนก็เยอะมาหลายรอบเก่งแล้วคือตอนนี้แล้วปอมก็จำกัดตัวเองเล่นแค่แบบอย่างเก่งรอบนึง2รอบอะไรอย่างเงี้ยคือดูจังหวะและโอกาสเพราะว่าเล่นมากกว่า2รอบบางทีเบลอนะค่ะเบลอแล้วก็จะไม่มีสมาธิแล้วก็จะเล่นไม่ได้คือปอมเล่นแบบเสียงสูงไงค่ะไม่ได้แบบถือยาวอะไรอย่างงี้มันก็ต้องใช้สมาธิก็ภาพตลาดโดยรวมๆเนี่ยคือภาพระยะกลางเนี่ยดีอ่ะดีระยะกลางอย่างระยะยาวที่ฟินแลนเซียเรามอง 1,900 ปีหน้าก็ยังมองแบบนั้นก็ยังเชื่อมั่นแบบนั้นก็มองดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าถ้าระวังวันเปิดกระโดดหรือเขียวจัดๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเก่งกำไรไตรมาส3นะคะซึ่งก็แปลว่าเขาเก่งกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็แปลว่าราคาหุ้นเนี่ยได้ขึ้นมาสักระยะละมันใจเย็นๆอ่ะรอแดงรอย่ออย่างเงี้ยค่ะยังได้อยู่ค่ะก็ตอนนี้1710แล้วแนวต้านวันนี้1710แต่พี่ปุ๋ยบอกว่าอาจจะแบบบวกไปอีกนิดหน่อย1713 อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะไม่เป็นไรรอดูต่อไปก่อนคือบางทีบางวันไม่มีอารมณ์เล่นก็ไม่เล่นนะคะคือเราก็ต้องดูใจเราด้วยดูใจเราด้วยมาคุณผู้ชมคำถามส่งมาได้เรื่อยๆนะคะคำถามน้อยจังแต่คนดูเยอะนะไม่ธรรมดาอ่ะปตท.สผ.อย่ามัวฟังเพลินค่ะสงสัยเมื่อกี้จดที่พี่ปุ๋ยให้เยอะมากเลยฟังเพลินปตท.สผ.ยังไม่มีรับไหมคะปตท.สผ.ยังไม่มีรับไหมหรอไม่รับค่ะเพราะว่ามีหุ้นตัวอื่นที่ความเสี่ยงน้อยกว่านี้ซึ่งจริงๆ86บาทก็ไม่ได้แพงนะคะนักวิเคราะห์เราถ้าดูทาร์เก็ตปีนี้ก็92ปีหน้าก็102อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าไตรมาส3ไม่ทราบว่าทราบกันหรือยังว่าจะมีการตั้งด้อยค่านะคะของที่หนึ่งตั้งด้อยค่าของหลุมที่หนึ่งน่าจะด้อยค่าเยอะเลยเป็นหมื่นกว่าล้านน่าจะทำให้ผลประกอบการไตรมาส3ออกมาเป็นขาดทุนนะคะเป็นขาดทุนแล้วก็ถึงแม้ว่านักวิเคราะห์จะบอกว่าเป็นรายการทางบัญชีไม่ได้กระทบกระแสเงินสดก็ตามแต่มันก็กระทบเซนติเมนต์วันแรกที่มีข่าวคือวันที่ราคาร่วงลงไปนะคะคิดว่าราคาตรงนี้รับสภาพไปแล้วล่ะแต่ว่า
พอมันมีความเสี่ยงอย่างก็คือว่ามันมีที่โมซัมบิกก็ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันผันผวนการผลิตตกต่ำก็มีโอกาสที่จะด้อยค่าอีกอันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในหุ้นตัวนี้ดังนั้นก็เลยบอกว่าถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้มากก็ไปเล่นหุ้นตัวอื่นที่มันไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะอย่างนี้ดีกว่าค่ะนี่ตัวนี้ปกติเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นอภิชาติบุตรของปตท.เขายังเป็นอยู่ไหมคะหลังจากที่แบบฟังเมื่อกี้ฟังจากที่พี่ปุ๋ยเล่ามันมีความเสี่ยงเยอะมากเลยค่ะก็น่าจะเป็นอภิชาติบุตรน่าจะเป็นในส่วนของปิโตเคมแล้วล่ะตอนนี้ปิโตเคมกับโรงกลั่นสำหรับถ้าดูสั้นๆในไตรมาส3นะโรงกลั่นกำไรจะดีมากเลยเพราะว่าเจอไป2เด้งคือค่าการกลั่นก็สูงริ้วเลยแล้วก็สต็อกเกนก็มีเพราะราคาน้ำมันขาขึ้นค่ะเพราะนั้นเนี่ยโรงกลั่นกับปิโตเคมจะดีมากสำหรับในไตรมาส3ระยะสั้นๆนี่อภิชาติบุตรต้องยกให้ปิโตเคมกับโรงกลั่นแต่พอมองมาในปีหน้าเนี่ยปิโตเคมน่าจะมีภาษีดีกว่าตัวโรงกลั่นนะคะแต่ส่วนปตท.สผ.เนี่ยดูอย่างนี้ค่ะต้องดูตามราคาน้ำมันเลยพอลองเราลองไปเทียบดูนะว่าราคาหุ้นจะเซนซิทีฟกับอะไรระหว่างกำไรแต่ละงวดกับราคาน้ำมันปรากฏว่ามันเซนซิทีฟกับราคาน้ำมันมากกว่าเพราะนั้นคุณผู้ชมก็ลองเดาราคาทิศทางราคาน้ำมันก็แล้วกันถ้าไปยังไงก็ปตท.สผ.แนวโน้มก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็เห็นนี่ก็ขึ้นอยู่นะคะเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะก็ขึ้นแต่ของเขาเนี่ยคือขึ้นคือทิศไปในทางนั้นแต่ไม่ได้ขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันเพราะว่าต้องดูว่าช่วงไหนมันมีเรื่องอะไรอย่างตอนนี้มีเรื่องอ่ะไตรมาส3ขาดทุนนะคะก็ถือว่าตรงเนี้ยลงมารับสภาพขาดทุนละหลังจากนี้ก็คงขยับขึ้นต่อแต่ก็ติดแถวๆ90บาทถ้างั้นไม่เอาค่ะผ่านนะคะปตท.สผ.ไม่เอานะคะคุณผู้ชมบิ๊กแคมล่าต้นทุน3บาท88ตอนนี้3บาท90บิ๊กแคมล่านะคะอุ้ยราคาพื้นฐานที่คุณอ้วนเราให้ไว้นี่ยังเยอะอยู่เลยยัง5บาทกว่าอยู่เลยแต่ส่วนแนวต้านใกล้ๆก็คงจะประมาณสัก4บาทถึง4บาท10นะคะสำหรับตัวบิ๊กต้องบอกว่าไตรมาส3ไตรมาส4ดีค่ะกำไรนะคะไม่ได้มีอะไรเสียหายไตรมาส2เนี่ยที่ไม่ดีนี่คือหมดไปกับการตั้งกล้องที่เสื่อมสภาพไม่หมายถึงว่าทางมันไม่ได้เสื่อมสภาพหรอกแต่ว่าในทางบัญชีเนี่ยคือกล้องมันเคลื่อนไหวช้าเขาก็เลยตั้งสำรองไปแต่ว่านั่นนะมันก็เอากลับมาขายได้มันไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแล้วก็ยอดขายในครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกด้วยซ้ำกระแสของกล้องของ mirrorless เนี่ยยังอยู่ยังไม่ได้จางหายไปนะคะถ้ามีอยู่ก็ยังถือได้ค่ะถ้าพ้น4บาทหรือ4บาทนิดๆเนี่ยค่ะต่อไปแล้วก็ไปดูกัน4บาท50ค่ะค่ะนี่คุณยิ้มเล็กมาแล้วคุณยิ้มเล็กคะบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วบอกว่าคือมันลิงก์มันหายไปนะคะรบกวนช่วยโพสต์อีกรอบนึงเพราะเห็นมาท่านแรกเลยมาแล้วคุณยิ้มเล็ก TU ค่ะ TU ต้นทุน18บาท80ตอนนี้18บาท30ไม่มีหรือยังไงตรงนี้คืออาจจะมีโอกาสรีบาวนะคะมองสักประมาณ19บาทแต่ว่าที่มองแค่รีบาวว่าพื้นฐานวันนี้กลับดูอ่อนแอลงอะค่ะราคาปลาทูน่าช่วงนี้แพงแต่ปรับราคาขึ้นกับลูกค้าไม่ได้ก็เลยต้องแอบสอบตรงนี้ไปค่ะค่ะถ้างั้นต้นทุน 18.8 ตอนนี้ 18.3 18.8 ใช่ไหมคะ 18.3 ซื้อถั่วแล้วเราก็ออกตรงประมาณหันครึ่งเนี่ยประมาณสัก18.5 18.6 โอเคนะคะให้ซื้อถั่วโทษทีได้ประมาณ19นะโอเคได้ถึงประมาณจะ19ถ้างั้นถั่วตรงนี้ก่อนค่ะนะคะแล้วก็ลองลุ้นประมาณแบบใกล้ๆ19ก็อาจจะทุนเดิมอ่ะ18.8 18.9 19ประมาณนั้นนะคะรู้สึกว่าแอปพลิเคชัน Facebook จะมีปัญหาคือของปอมน่ะมันหายไปเลยนะคือจบที่TACC แล้วพอปอมปิดแล้วเปิดใหม่คำถามมาเพียบเลยขึ้นมา TOA ท่านแรกนะคะยังไงก็ท่านที่อยู่ระหว่าง TACC กับ TOA ช่วยโพสต์มาให้ปอมใหม่อีกทีหนึ่งนะคะต่อมา RCL ต้นทุน8บาท40ค่ะ8บาท40นะคะจะต้องรอหน่อยอะค่ะมีโอกาสขึ้นไปเทส8บาท50อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องรอนิดนึงไตรมาส3เป็นไฮซีซั่นของพวกกลุ่มเรือพอดีนะทิศทางเขาก็ดูดีแล้วล่ะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นขึ้นไปแรงหน่อยก็ตรงนี้คงย่ำฐานนิดหน่อยแล้วก็รอสักระยะอะค่ะโอเค EPG น่าสะสมไหมคะตัวนี้EPG น่าสะสม
ใช่ค่ะน่าสะสมค่ะประมาณสัก11.50 บาทก็ได้นะคะแล้วก็มองกรอบถ้าแนวต้านใกล้ๆก็คงสักประมาณ12.30 บาทมาค่ะนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงราคาพื้นฐานเป็นปีนะคะสักปีหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยเรามองสักประมาณ15 บาทนะคะดีวิเดนยิวก็มีสม่ำเสมอแต่ไม่ได้เยอะสัก 2-3% ค่ะปตท.สผ.ถามไปตั้งแต่ต้นแล้วคุยไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะไม่เอานะคะต่อมา TMB ต้นทุน 2.61 บาทค่ะตอนนี้ 2.54 บาทค่ะก็ขยับไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าพอประกาศงบแล้วก็อาจจะวิ่งช้าหน่อยนะคะแต่ว่าทิศทางคือยังเป็นขาขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เรามอง 2.88 บาทส่วนในระยะใกล้ๆนี้ค่ะ 2.60 บาทก็จะเป็นแนวต้านนะคะ okay. ถ้ามีอยู่ก็ถือได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรพี่ปุ๋ยปอมจบพูดไปแล้วอ่ะทนไม่ไหวทนพี่บาดแผลไม่ไหวปิดก่อนดีกว่าฮะไม่จบพูดไปละจบไปละคือหมายความว่าได้กำไรแล้วนี่แค่8นาทีนะคะที่ตลาดเปิดจริงๆเล่นน้อยกว่านั้นเนี่ยดูเข้าตอนกี่โมงเนี่ยเข้าตอน10:02 นจบตอน10:03 นแล้วก็พูดไปด้วยพูดไปด้วยจบไปด้วยทำทุกอย่างเลยไม่เอาเยี่ยงอย่างบอกไว้เลยนะคือเวลาที่ช่วงที่จะหาโอกาสเล่นพุกกับคอค่ะมันคือช่วงตอนเนี้ยคือปอมไปนั่งมองตอนช่วงบ่ายหรือว่าช่วงหลังแบบ11 โมงไปแล้วมันเล่นไม่ได้อ่ะอ๋อใช่มีตลาดมันนิ่งมันจะนิ่งอ่ะต่อ JWD JWD นี่เฟสปอมมีปัญหาจริงๆอันนี้คือคำถามค้างอีกแล้วต้นทุน11.90 บาทค่ะสัก12.30 บาทจะเป็นแนวต้านนะคะก็ต้องถือไปสักระยะหนึ่งค่ะเป็นตัวหนึ่งที่ดีเลยนะคะที่ชอบน่าสนใจ12.30 บาทหรือน่าจะมีโอกาสไป12.50 บาทด้วยซ้ำไปค่ะโอเคถือต่อไปรอค่ะโอเครอได้เนาะTACC ต้นทุน6.80 บาทอีกท่านหนึ่งบอกว่ารับดีไหมงบไตรมาสที่3ออกมาเป็นยังไงบ้างไตรมาสที่3ดีเลยค่ะดีทั้งในเมืองไทยแล้วก็ดีทั้งที่กัมพูชาด้วยนะคะตรงนี้เลยเนี่ย6.40 บาทเป็นแนวรับนะที่แข็งแรงทีเดียวแล้วก็ส่วนถ้าแนวต้านใกล้ๆก็สัก7 บาทนะคะ7.20 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะน่าสนใจส่วนแนวพื้นฐานนักวิเคราะห์เรามองไว้9 บาทคือปีหน้านะคะค่ะดีค่ะน่าสนใจ6.40 บาทเป็นแนวรับโอเคตัว RCL 8.40 บาทถามไปแล้วนะคะน่าจะได้ฟังไปแล้วด้วยเพราะว่าอยู่ช่วงต้นๆเลยท่านที่1 2 3 4 5 6ท่านที่6เลยนะคะที่ถามให้นะคะTOA TOA อยู่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างแต่ว่า PE ตรงนี้โอ้โห20 ปลายคือแพงอะค่ะแต่ถ้าดูจากหุ้นเนี่ยอาจจะมีโมเมนตัมขึ้นไปได้ต่อนะคะมองสักประมาณ36 บาทเนี่ยค่ะไม่เยอะเลยเพราะว่าถ้าดูจาก PE แล้วถือว่าแพงมากค่ะถ้าเทียบกับหุ้นในกลุ่มวัสดุอื่นๆถ้าไม่มีไม่เข้าอะค่ะไม่เอาจบITD ITD ไม่มีค่ะITD ไม่มีก็ถ้าจะกลุ่มก่อสร้างเวลามาก็จะมาคล้ายๆกันไปหมดเวลาเขาเก็งกำไรพวกงานรับเหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเก็งกำไรตัวอื่นหรือไปลงทุนตัวอื่นน่าจะดีกว่าแต่ว่า ITD เนี่ยถ้าตรงเนี้ยยืนได้ถ้า4บาทต้นๆนี้ยืนได้นะคะโอกาสที่จะขึ้นไปแถวๆสักประมาณ4.20-4.22 บาทก็ยังมีโอกาสค่ะถ้าคิดว่าเก็งกำไรแบบเสี่ยงๆนะคะก็จะพอทำได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มที่จะเป็นโค้งขึ้นละคล้ายๆกันหมดเวลาเขาเก็งกำไรแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยไปสเต็กหรือว่า CK น่าจะดีกว่าโอเคอุ้ยเน็ตหลุดเน็ตที่คอมหลุดรบกวนช่วยนิดนึงนะคะเน็ตที่คอมหลุดนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวพี่ปุ๋ยพูดไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวขอค้างหน้าจออันนี้ไว้นิดนึงนะคะได้ซินเทคค่ะต้นทุน5.95 บาทซินเทคนะคะก็ยังติดแถว6 บาทอยู่ดี6.10 บาทนะคะก็ถือว่าขึ้นมาไกลแล้วติดตรงนั้นเนี่ยน่าจะย่ำฐานแถวๆประมาณ6.00-6.10 บาทอีกสักระยะหนึ่งเลยอะค่ะแล้วก็คงจะแกว่งออกด้านข้างมากกว่านะคะถ้าเข้าใหม่ตรงนี้เนี่ยแก็ปค่อนข้างแคบยกเว้นว่ามีทุนต่ำกว่านี้ก็ขึ้นขายอะค่ะขึ้นทยอยขาย
โอเคPower Lineตัว power line นะคะตอนนี้บาท30โอ้มันลงมาเรื่อยๆเลยก็หลังจากที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้ก็คือรับข่าวไปหมดละแล้วก็กำไรในไตรมาส3ก็จะดีตรงที่ว่าขายตึกที่โซโหอะค่ะขายตึกไปได้แล้วก็เอาตังค์ไปคืนหนี้นะคะแล้วก็มาเป็น working cap สำหรับตัวบริษัทนะคะซึ่งราคาหุ้นเนี่ยก่อนหน้านั้นก็เก็งกำไรไปแล้วพอประกาศข่าวก็ขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือกลับคืนมาสู่สภาพของเขาทิศทางยังน่าจะลงคือถ้าดูจากกราฟเนี่ยถูกกดจากเส้นข้างบนหลายเส้นมากเลยนะคะยังมีโอกาสที่จะลงต่อค่ะสักประมาณถึงบาท30ด้วยซ้ำไปนะคะถ้ายังไม่มีเนี่ยยังไม่รับดีกว่าหรือรอประมาณสักบาท30แล้วเล่นเด้งโอเคต้านเท่าไหร่คะต้านอยู่ที่ประมาณสักบาท45ค่ะค่ะโอเคคุณเป๋าตุงถาม EPG ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะของคุณเป๋าตุงเลยอ่ะที่ถามต่อมาธานีบอกว่าเป็นหุ้น all time high จะขายยังไงดีแสดงว่าได้กำไรแล้วค่ะถ้าดูจากกราฟดูจากราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะมีแนวต้านทางจิตวิทยาเนื่องจากว่ามัน all time high คนก็จะตรงนี้ใกล้ๆ10บาทคนก็จะไปมองตรง10บาทเป็นเป้าค่ะนะคะก็น่าจะย่ำอยู่แถวๆเกือบๆ10บาทเนี่ยสักระยะหนึ่งระยะใหญ่เลยแต่ถ้าพูดถึงเทียบกับ target price ของเราเนี่ยนักวิเคราะห์เราบอกว่าแพงมากถ้าเทียบกับหุ้นในกลุ่มไม่แพงอ่ะแต่ไม่มากแต่หมายถึงว่าแพงถ้าเทียบกับหุ้นในกลุ่ม finance อื่นๆด้วยกันนะคะคือถ้าไม่มีตรงนี้ไม่ซื้อเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีอยู่เนี่ยก็รอแถวๆสักประมาณใกล้ๆ10บาทเนี่ยน่าจะทยอยขายไปก่อนถ้าจะรับใหม่เนี่ยต้องรอย่อประมาณสัก8บาทเลยค่ะคุณค่ะโอเคเมื่อกี้เจ้าหน้าที่แจ้งมาบอกว่าทาง Facebook นะคะกำลังปรับปรุงเรื่องเซิร์ฟเวอร์อาจจะมีปัญหาบ้างกระตุกบ้างอะไรบ้างนะคะถึงไม่น่าคำถามแบบมันมาแบบงงๆมากเลยนี่เปิด2เครื่องดูเลยนะคือเปิดทั้ง iPad แล้วก็ทั้ง iPhone แล้วคือคำถามแบบมันกระโดดมากเลยอ่ะตัวต่อมานะคะเมื่อกี้ธานีเนาะธานีค่ะขายที่เท่าไหร่นะคะพี่ปุ๋ยขออภัยจริงๆก็แนวต้านประมาณสัก10บาทนะคะแต่เนื่องจากว่าหุ้นเนี่ยนิวไฮแล้วก็ไม่แนะนำให้เข้าเนาะไม่เข้าถ้าใครมีอยู่แล้วก็10บาทนะคะค่ะ10บาทหรือประมาณ9แก่ๆใกล้ๆ10เนี่ยค่ะก็จ้องขายแล้วต่อมา NYT ค่ะถามว่าจบรอบแล้วยังนำยงเทอร์มินอลนำยงเทอร์มินอลนี่ก็โตตามรถยนต์ส่งออกนะคะซึ่งจบรอบนี่หมายความว่าไงเขากำลังขึ้นมาคือจบรอบขึ้นนี้มั้งน่าจะยังก็ในส่วนของนำยงอาจจะขยับขึ้นไปได้ใกล้ๆประมาณสัก6บาท90อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกสัก30ตังค์นะคะแล้วก็คิดว่าคงได้ประมาณแค่นั้นเพราะว่าก็กำลังจะเจอโลซีซั่นในไตรมาส4พอดีโอเคถ้างั้นถ้ายังไม่มีรอย่อเลยค่ะสักประมาณ6บาทเลยค่ะโอเครับ6บาทนะคะรอก่อนนะคะแล้วก็แนวต้าน6บาท90โอเคสวัสดิ์ สวัสดิ์69บาท50ค่ะเป็นต้นทุนตรงนี้เลยตรงนี้เลยก็ถ้าดูจากกราฟก็ยังคงซิกแซกขึ้นไปได้กำไรในไตรมาส3เขาก็ดีซัพพอร์ตราคาหุ้นที่จะขยับขึ้นไปได้เพียงแต่ว่าพอดีถ้าให้เทียบธุรกิจที่เหมือนกันเดะเราก็จะชอบเมืองไทยลีสซิ่งมากกว่าปลอดภัยกว่าแต่สำหรับสวัสดิ์เนี่ยค่ะก็ยังขยับขึ้นไปต่อได้นะคะแต่ว่า70เนี่ยเชื่อว่ายังต้องย่ำฐานอีกสักระยะนึงเลยค่ะ70หรือ71ประมาณนี้ค่ะค่ะOkay. ส่วนใหญ่หุ้นเนี่ย ที่สังเกตไม่ว่าจะเป็นสวัสดิ์หรือว่าเมืองไทยลีสซิ่งก็ตามพอประกาศงบเนี่ยมักจะโดนขายเซลล์ออนแฟกต์เพราะเขาจะมีเก็งกำไรกันก่อนหน้านี้เพราะพวกนี้กำไรรายไตรมาสเนี่ยส่วนใหญ่จะดีแล้วก็ทำนิวไฮเพราะนั้นก็ใกล้ๆประกาศงบก็ระวังยังไงถ้ามีอยู่แล้วกำไรแล้วก็น่าจะขายก่อนสักรอบนึงก่อนจะประกาศงบอะค่ะ okay. ไม่เกินวันที่15ของเดือนหน้าค่ะเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นที่70บาทแล้วก็71บาทประมาณนั้นเนาะท่านต่อมาโทริเซนไทยค่ะ TTA ต้นทุน10บาท22ค่ะ10บาท22ก็แถวๆนี้นะคะคงยังติดต้านอยู่แถวๆ10บาท60อยู่อะค่ะก็ยังรอแล้วก็รอแล้วทยรอแล้วหุ้นขึ้นแล้วก็น่าจะขายดีกว่าเพราะว่าถ้าในกลุ่มเรือเนี่ยจะว่าไป Precious ดูน่าสนใจกว่า TTA เนี่ยธุรกิจ
คือ BDI ดีทำให้ในส่วนของธุรกิจเรือดีแต่ว่าเรือที่ยังมีปัญหาคือตัวขุดเจาะที่ยังหาลูกค้าเข้ามาแทนลูกค้าเจ้าเดิมที่ออกไปเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้น TTA ต้นทุน10บาท22ต้าน10บาท60ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจบรอบจบแล้วขายได้กำไรแล้วไปดู Precious Shipping ดีกว่าหรือว่าใครที่สนใจในกลุ่มเดินเรือก็ดู Precious Shipping ดีกว่าตอนนี้12บาทรับที่เท่าไหร่ดีคะ12บาทแนวรับก็แถวๆนี้ค่ะ11บาท9 12บาทค่ะไม่ได้ต่างกันแล้วก็แนวต้านดูสัก13บาทค่ะถึง 13.50 ค่ะCPF ค่ะ CPFต้นทุน26บาท4สตางค์ค่ะ26บาท4สตางค์ตรงนี้เขาก็เหนียวแน่นนะคะตรงประมาณ26บาท50เนี่ยค่ะแกว่งออกด้านข้างอยู่ตรงเนี้ยสักมาสักระยะใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่มีตรงนี้ก็ยังซื้อได้เพราะว่าไตรมาส3ก็เป็นไตรมาสที่เป็นไฮซีซั่นของพวกส่งออกไก่ด้วยนะคะถึงแม้ว่าถ้าเทียบกันกับไก่อีกตัวหนึ่งคือ GFPT จะดีกว่าเพราะว่า GFPT ไม่มีหมูแต่ CPF เนี่ยมีหมูที่เวียดนามไตรมาส2ขาดทุนเยอะไตรมาส3เนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่แต่ขาดทุนลดลงแล้วนะคะแต่ก็เรียกว่าก็ถ้าเทียบกันกับ GFPT เขาก็มีหมูมาชุดอะค่ะแต่ถ้าเทียบกับตัวเขาเองในไตรมาส2ก็คือถือว่าพัฒนาการเนี่ยดีขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าหมูจากขาดทุนมากมาเป็นขาดทุนน้อยราคาพื้นฐานอยู่ที่32ค่ะแต่ว่าถ้าเอาราคาแนวต้านใกล้ๆก็คงอยู่สักประมาณ 27.50 ถึง 28 บาทค่ะโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่ไหมคะพี่อย่าให้หลุด26ก็ใกล้ๆต้นเพราะว่ามันก็แกว่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะคะ26แล้วก็26 50บวกลบเนี่ยค่ะมาสักเกือบ2อาทิตย์ละ3 2อาทิตย์ละก็ดูมันแกว่งไปก่อนเนาะรู้สึกมันใช่มันแกว่งอยู่แค่นี้จริงๆเลยพอถึงเนี่ยก็ถ้าดูจากกราฟจะว่าไปก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะแกว่งไปข้างๆนะคะเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเก็งกำไรผลประกอบการนะคะก็ดูสักประมาณเนี่ย26ตอนนี้ลงมาอีกสลึงนึงแล้วนะคะแล้วก็แนวต้านก็27บาทถึง27บาท50แนวต้านใกล้ๆแต่พอถ้าทุกคนคิดว่าขี้เกียจเก็งกำไรกับผลประกอบการไตรมาส3พอใกล้จะประกาศละเพราะว่าพอ4ก็เป็นโลซีซั่นอีกนะจะดีตรงส่งออกคือไตรมาส3พอไตรมาส4มันเป็นโลซีซั่นของส่งออกอะค่ะก็จะกำไรก็จะแผ่วกว่านะคะUV Uni Venture ต้นทุน11บาทตรงนี้เลยต้นทุนตรงนี้เลยเพิ่งเข้ามั้งตรงนี้ก็รอรีบาวนะคะกลับขึ้นไปอีกทีก็ประมาณสัก11บาท50บาทค่ะยังพอไหวก็อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยตัวนี้ UV สักประมาณ10บาท50เนาะ10บาท50โอเคค่ะBCPG ต้นทุน20บาท43ตอนนี้21บาท30โอ้ยแพงถ้าพูดถึงกำไรพูดถึง PE แต่ว่าแนวต้านอยู่ตรงไฮเดิมไฮเก่าสักประมาณ22บาทแล้วกันค่ะแต่ว่าที่จุดนี้เองเนี่ยในแง่ของฟันดาเมนทัลก็แพงเพราะนั้นถ้ามีอยู่กำไรแล้วอยากจะแนะนำให้ค่อยๆทยอยขายก็แล้วกันสำหรับตัวนี้แล้วก็ลงมาค่อยว่ากันใหม่สำหรับ BCPG ยังพอจะขยับขึ้นไปได้ค่ะโมเมนตัมยังพอมีสักประมาณ22บาทเพราะมันดูชน22มาหลายครั้งแล้วค่ะไม่ผ่านUnique Engineering ต้นทุน19บาท60ค่ะตอนนี้17บาท90ไหลลงมาแรงต้องรอสักระยะนะคะก็อาจจะกลับขึ้นไปได้มองประมาณสัก18บาท50ป่ะค่ะสำหรับตัว Unique โอเคแล้วต้นทุน196ถั่วได้ไหมคะ196พอได้เหมือนกันพอถั่วได้สักประมาณนี้ค่ะ17บาท80 17บาท90ตรงนี้ก็พอได้แล้วก็ระยะหนึ่งนะคะค่ะBDMS ต้นทุน20บาท43สตางค์ตอนนี้21บาท30ค่ะก็มีกำไรแล้วจริงๆ BDMS เนี่ยสักประมาณตรงเนี้ย21บาท50ขึ้นไปนี่ก็น่าทยอยขายก่อนแล้วก็ลองมาเพราะถือว่าเขาก็มาไกลแล้วถ้าเทียบกับเม็ดเงินที่เขาจะลงทุนเจอค่าเสื่อมเจอดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าประมาณ21บาท50ขึ้นไปน่าจะทยอยออกก่อนแล้วก็ห
ันกลับมาเล่นโรงพยาบาลขนาดกลางหรือเล็กมั่งดีกว่าพอพี่ปุ๋ยบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะว่าตัวนี้แพงนะคะแล้วถามเขาจะมีลงทุนเพิ่มตัวเวลเนสของเขาซึ่งถ้าลงทุนเพิ่มมันก็ต้องใช้ตังค์เยอะมันก็เป็นรอบ investment cycle ของเขารอบใหม่แล้วก็รอผ่านไปสักปี2ปีอะค่ะก็จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตอนนั้นกำไรก็จะโตดีมากเลยก็เหมือน BCH นะที่ตอนนั้น The World Medical Center ใช่เลยค่ะแบบเดียวกันเลยค่ะตอนนี้ก็กลับมาแล้วมีกำไรเข้ามาแล้วนะคะบีกริมเหมือนยังไม่ถามเนาะบีกริมต้นทุน25.25 บาทอีกท่านหนึ่งบอกว่าขอแนวต้านก็แนวต้านทั้งคู่บีกริมก็28 บาทค่ะทิศทางก็ยังน่าจะคือดูจากกราฟก็ยังดูดีนะคะเพียงแต่ว่าพอดูแล้วก็หวัดเสียวเพราะว่าทำนิวไฮไปเรื่อยๆนะคะก็ดูอีกสักประมาณ28 บาทนะคะเป็นแนวต้านก่อนถ้าผ่านได้ก็28.50 บาทนะคะแต่ถ้าในแง่ดูทอนกลับมาเป็น PE ก็ตามเนี่ยถือว่าแพงเหมือนกันNet Bay ค่ะ Net Bay ต้นทุนยังไม่มีค่ะธุรกิจคือดีมากเลยนะคะน่าสนใจธุรกิจคือนึกภาพง่ายๆเนี่ยถ้าเรามองว่าสังคมจะเป็น paperless เนี่ยไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่อยากจะเป็น paperless คือไม่ใช้กระดาษทุกอย่างอยู่ในเครื่องอยู่ในคอมอยู่ในคลาวด์อยู่ในอะไรเนี่ยอันนี้ NetBay เป็นคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเขามีอีกเยอะมากเลยคือใครที่ต้องการจะเป็น paperless เนี่ยสามารถเป็นลูกค้าเขาได้หมดเลยนะคะถ้าแนวต้านคงจะเป็นสัก40 บาทค่ะเป็นตัวเลขกลมๆก่อนแต่ถ้าไม่มีเนี่ยรอประมาณสัก35นะคะเพราะว่าเขาขึ้นมาไกลมากเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบค่ะรับ35แนวต้าน40 บาทนะคะIRPC ที่บอกว่าตัวนี้น่าสนใจชอบที่สุดในกลุ่มปิโตรเคมละแล้วก็ถ้าราคาพื้นฐานของปีหน้าเนี่ยนักวิเคราะห์เราก็มองไว้7.40 บาทนะคะเพียงแต่ว่าราคาที่พักฐานลงมาเนี่ยถ้าจะเข้าไปรับอีกทีสักประมาณ6.40-6.35 บาทเนี่ยพอได้นะคะถ้าจะติดแนวต้านอีกทีก็คือประมาณ6.70 บาทที่เป็นไฮล่าสุดที่เขาไปทำไว้นะคะแต่หลังจากถ้าทะลุ6.70 บาทไปได้ใช้ระยะเวลาอีกนิดหน่อยเชื่อว่าน่าจะไปมองกันอีกทีประมาณ7.07 บาทต้นละค่ะโอเคงั้นรอ6.40-6.35 บาทประมาณนั้นนะคะ TVO ถามมา2ท่านท่านหนึ่งไม่มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าถัวจนทุนเหลือ28 บาทแล้วยังไงต่อดีราคาก็น่าจะแกว่งออกข้างๆนะคะจาก28 บาทเนี่ยคือโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเหมือนเดิมแบบ30อัพขึ้นไปเนี่ยอาจจะลำบากเพราะว่าราคาถัวราคากากถั่วเหลืองก็ยังอยู่ในทิศทางขาลงแล้วก็น่าจะยาวไปถึงประมาณสักกลางอีก6 เดือนนะคะกลางปีหน้าที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าซัพพลายของอเมริกาเนี่ยถั่วเหลืองเนี่ยเขาปลูกออกแล้วมันออกมาเยอะมันก็เลยกดดันราคาถั่วเหลืองก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นนะคะส่วนผลประกอบการเนี่ยก็ตามราคาถั่วเหลืองเนี่ยค่ะก็คงจะแผ่วลงมาเรื่อยๆและใช้เวลาอีก6 เดือนถึงจะฟื้นนะคะส่วน TVO เนี่ยจะมีชื่อเสียงเรื่องของการจ่ายเงินปันผลเขาจ่ายปันผลแบบดีสม่ำเสมอแต่ว่าถึงจ่ายปันผลดีเนี่ยก็ต้องจ่ายตามกำไรอะค่ะพอกำไรน้อยก็จะจ่ายได้น้อยจากดีวิเดนด์ยิลด์ที่เขาเคยได้แบบปีละ 6% เนี่ยล่าสุดก็เหลือไม่ถึง 3% แล้วครึ่งปีแรกจ่ายไปแล้วนะคะได้ยิลด์นิดเดียวเองเพราะนั้นเนี่ยก็TVO ยังไงก็ถึงเป็นหุ้นที่นิสัยดียังไงแต่ก็คือคอมมอดิตี้ค่ะเป็นคนนักลงทุนก็ต้องดูอีกสักระยะหนึ่งคงใช้เวลาอีกสักหลายเดือนนะคะและกว่าราคาถั่วเหลืองจะฟื้นกลับขึ้นไปนะคะถ้าฟื้นกลับขึ้นไปได้เราก็จะมองสัก32 บาทอัพขึ้นไปเลย32-35แต่วันนี้คงแกว่งอยู่ประมาณ28แล้วแกว่งออกข้างๆอะค่ะค่ะถ้างั้นต้นทุนที่ถั่วมาแล้วเหลือ28 บาทให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านคง30เนี่ยอาจจะลำบากก็สักประมาณ29-29.50เนี่ยค่ะถ้าทนไม่ไหวนะทนไม่ไหวแล้วไม่อยากได้ปันผลออกก่อนก็ได้ค่ะค่ะตัวนี้มีปันผลให้ส่วนใครที่ยังไม่มีควรรับไหมคะไม่น่ารับนะคะเพราะยกเว้นว่าคุณสามารถแบบถือยาวเลย6เดือนขึ้นไปได้แล้วไม่อึดอัดด้วยนะค่ะลองดูตัวนี้ถ้าจะเข้าต้องถือยาวนะให้แบบว่าทนคิดว่ายังไม่ไปไหนอีกหลายเดือนข้างหน้าเราก็ไปลงทุนตัวอื่นก่อนแล้วพอตัวนี้เนี่ยพอราคาถั่วเหลืองใกล้ๆจะขึ้นหรืออะไรลองสอบถามนักวิเคราะห์ดูค่ะหมดรอบของการปรับลงของราคาถั่วเหลืองเราค่อยกลับเข้ามาใหม่อีกทีนึงก็ได้ค่ะตอนนี้ broadcast interrupt อีกแล้วใน Facebook
Facebook เขามีปัญหาเนาะเวลาเขาก็เลยปรับปรุงอะไรทีเนี่ยกระเทือนไปหมดเลยแต่ว่าหลายวันที่พี่ก็เจอค่ะสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นค่ะแต่ว่าหวังว่าคุณผู้ชมคงจะทราบนะว่ามีช่องทางไหนเพราะว่าขึ้นให้ทุกช่องเลยมีหลายช่องทางรับชมเว็บไซต์ดูได้ดูเว็บไซต์เถอะง่ายสุดแล้วก็จะถามคำถามก็โทรมานะคะมีเบอร์ให้ด้วยนะ02นะคะ9423498ถ้าใครที่รับชมอยู่แล้วจะถามคำถามเพิ่มนะคะโทรมาได้นะคะอ่ะต่ออันนี้ TACC อันนี้ถามไปแล้วแต่ว่าท่านนี้มีต้นทุนอยู่ที่6.80 บาท6.80 บาทไม่เป็นไรก็รอเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส3ดีนะคะเดี๋ยวเห็นตัวเลขก็น่าจะพอจะขยับขึ้นได้ค่ะก็รอไปก่อนเนาะBEC ต้นทุน18.50 บาทค่ะตอนนี้18.60 บาทดูจากกราฟก็ทรงดีนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามน่าจะติดแนวต้านประมาณสัก19 บาทก่อนแต่ว่าคือดูจากกราฟเนี่ยเหมือนจะคือดูจากกราฟคือฟื้นแต่ถ้าไปถามฟันดาเมนทัลเนี่ยตัวธุรกิจทีวีดิจิตอลเนี่ยค่ะก็ยังเป็นตัวฉุดก็ยังเป็นตัวที่ขาดทุนอยู่นะคะการฟื้นตัวแบบเป็นไปได้อย่างช้ามากพอดีมันมีทีวีช่องอื่นอยู่ถูกแย่งคนดูถูกอัตราค่าโฆษณาก็ลดลงไม่เหมือนในอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยราคาหุ้นก็ตรง15 บาทก็ลงไปจนสะท้อนอะไรหลายอย่างมากละค่ะก็สัก19 บาทจะเป็นแนวต้านค่ะต้องผ่านจุดนั้นให้ได้ก่อนถึงมองอีกทีประมาณ20อ่ะค่ะก็งั้นรอก่อนเนาะค่ะต่อมาโตโยไทย TTCL TTCL ยังไม่มีค่ะตอนนี้15.90 บาทค่ะถ้ายังไม่มีเนี่ยพอดี2วันมันขึ้นมาแรงนะคะคุณปอมแรงไปหน่อยแล้วก็ถ้าจะรับเนี่ยมองสักประมาณ15.50 บาทดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนต้านเนี่ยจะติดแถวๆประมาณสัก16.50 บาทค่ะค่ะโอเค15.5 รับแล้วก็ต้าน16.5 นะคะตอนนี้ลิงก์มาแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยเรามีเว็บไซต์มี YouTube มีแอปพลิเคชันนะคะก็รับชมผ่านทางนั้นได้หรือว่าถ้าอยากจะถามคำถามโทรมาเถอะโทรมาฝากก็ได้อะถ้าไม่อยากคุยกันออกนอกจอเนาะอ่ะโทรมาก็ได้ก่อนนะอ่ะบอกได้แค่นี้เนาะเพราะว่าโทรมาแล้วก็ถือสายรอเราก็ไม่อยากให้รอนานนะคะอ่ะ SPPT ต้นทุน5.92 บาทค่ะพี่ปุ๋ยรู้ไหมว่าบลิงก์เมื่อกี้เนี่ย 1K เลยนะลิงก์อันที่2มันมีอันแรกนั้นหลุดไปรอบนึงนะอันที่2นี่อันที่3มาแล้วเนี่ยหายสุดเท่าไหร่คะหายสุดจำได้ไหมไม่เคยดูแต่ว่าอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเรียลไทม์ที่ 1K เลยพี่แต่คนอื่นปอมไม่เคยสังเกตไงสังเกตอีกทีตอนจบรายการไปแล้วแต่ตอนนี้ณขณะนี้ขณะที่ออกรายการนะพี่ปุ๋ยค่ะอ๋อไม่ธรรมดาปลื้มใจนะไม่ธรรมดาก็พี่ปุ๋ยแหละไม่ธรรมดามาแล้วค่ะช่องทางก็ดีค่ะต่อเลยพี่ปุ๋ย SPPT Single Point Plus นะคะถ้าอยากรับเนี่ยประมาณสัก5.90 บาทเขามีต้นทุน5.92 บาทค่ะอ๋อ5.92 บาทนะคะตรงนี้ก็ไปรอขายแถวๆประมาณสัก6.20 บาทได้ค่ะโอเคพี่ปุ๋ยพอพี่ปุ๋ยพูดถึงช่องทางนะทำให้ย้อนนึกคิดนะว่าเดี๋ยวนี้บรรดาทีวีดิจิตอลพี่ปุ๋ยก็เห็นเนาะค่ะเขามาใช้ทางอินเทอร์เน็ตหมดเลยอ่ะใช่ค่ะทั้งไลฟ์ทั้ง YouTube แล้วเขาจะประมูลทำไมคิดแบบนั่งคิดอยู่ทุกวันค่ะพันล้านอ่ะหลายพันล้านด้วยค่ะเนาะก็รับต้นทุนไปเอาต่อ TPCH ต้นทุนยังไม่มีค่ะต้นทุนยังไม่มีก็ไอราคาที่ลงมาช่วงก่อนหน้านี้เป็นเพราะว่าโรงไฟฟ้าที่จะเปิดแล้วมันเลื่อนนะคะไอที่เลื่อนๆเนี่ยก็คือจะเข้าไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยน่าจะเจอบอททอมไปแล้วตรงประมาณสัก16.30 บาทเนี่ยนะคะจากเนี้ยน่าจะค่อยๆขยับขึ้นได้ถ้าพื้นฐานเรามอง20 บาทอัพเนี่ยแต่ถ้ายังไม่มีตอนนี้นะคะก็ประมาณสัก16.50 บาทนะคะก็เป็นแนวรับที่แน่นดีแล้วก็ถ้ารอขายอีกทีนี่คือประมาณสักเลย17.50 บาทขึ้นไปเลยอะค่ะ จริงๆควรจะถือยาวนะสำหรับตัวนี้ okay. ไม่มีอะไรที่แบบเป็นคาตาลิสต์ต้องเล่นเก็งกำไรไม่ใช่ตัวเก็งกำไรอะค่ะถือยาวๆได้นะคะอิชิค่ะอิชิต้นทุน8.50 บาทค่ะ
โอ้อีชีน่าสนใจนะคะนักวิเคราะห์เราเพิ่งออกบทวิเคราะห์ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นคาดการไตรมาส3อะค่ะน่าจะฟื้นกลับมาละแต่ตัวที่ฟื้นกลับมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตลาดส่งออกที่เขาส่งออกไปเนี่ยตลาดส่งออกทำได้ดีมากนะคะมาช่วยชดเชยตลาดในประเทศได้ส่วนในเรื่องของการอัตราภาษีน้ำตาลที่จะต้องถูกปรับขึ้นต้นทุนการปรับขึ้นอะไรเงี้ยถามผู้ประกอบการน้ำเครื่องดื่มหลายรายเนี่ยทุกคนก็พูดตรงกันว่าคงจะต้องผลักภาระให้ผู้บริโภคกันบ้างเพราะว่าแบกรับกันไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอิชิเรามองว่าไตรมาส3เนี่ยเริ่มฟื้นละแล้วก็ราคาหุ้นถ้าซื้อตรงนี้ความเสี่ยงต่ำเพราะเนื่องจากว่าอยู่ตรง7แถวๆ7.80 บาทเนี่ยคือเป็นแนวรับที่แน่นมากนะคะซื้อตรงนี้คือความเสี่ยงต่ำซื้อแล้วเนี่ยอาจจะต้องถือสักระยะไม่ได้รีบเด้งรีบรีบาวเลยนะคะก็เอาเป็นว่า7.80 บาทซื้อได้นะคะน่าสนใจแล้วก็ถืออีกสักระยะหนึ่งถ้าแนวต้านในแง่ของกราฟเนี่ยมองสักประมาณ8.20 บาทแต่ถ้าเอาพื้นฐานเนี่ยมอง9 บาทถ้างั้นต้นทุน8.50 บาท7.80 บาทก็ถัวได้ไหมน่าถัวใช่ค่ะน่าถัวตรงนี้อย่างที่บอกว่าความเสี่ยงต่ำตรง7.70 บาท 7.80 บาทเนี่ยสุภาลัยต้นทุน24.44 บาทค่ะไตรมาส3ก็จะออกมาดีนะคะต้นทุน24 บาทกว่าติดอีกทีติดตรงประมาณสัก25 บาทค่ะแต่ถ้าเอาราคาพื้นฐานสำหรับปีหน้าเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองประมาณ26-27 บาทเราก็มองประมาณนั้นเหมือนกันราคาหุ้นตรงนี้ถือว่ารับสภาพวอร์แรนต์หรืออะไรที่เขาออกมาอะไรเรียบร้อยไปหมดละค่ะก็เป็นอีกตัวที่ค่ะน่าสนใจค่ะปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีเป็นตัวใหญ่ที่ชอบแล้วเป็นตัวใหญ่ที่แลกกาดที่สุดเลยถ้าเทียบกับบรรดา AOT Advance ปตท.นี่แลกกาดมากนะเพียงแต่ว่าที่ความที่เขาแลกกาดเนี่ยเนื่องจากว่าในส่วนของปิโตรเคมของเขาอะดีเหมือนกับ PTTGC แต่ส่วนที่มาฉุดเขาก็คือเป็นพวกธุรกิจปูนธุรกิจปูนซีเมนต์ธุรกิจก่อสร้างเนี่ยค่ะเพราะว่าไตรมาส3ก็เจอหน้าฝนไตรมาส4ก็ยังไม่ค่อยมีการก่อสร้างอะไรมากนักก็เลยทำให้ราคาเป็นอย่างที่เห็นแต่ว่าต่ำ500เนี่ยถือว่าถูกนะคะถ้าซื้อลงทุนน่าสนใจอย่างน้อยที่สุดก็ในแง่ปันผลที่ราคาตรงนี้น่าสนใจนะคะ4.90 บาทตรงนี้490พี่4ขอโทษ จะไปแตกพาให้เขาซะแล้วค่ะ490 รับได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนราคาพื้นฐานเนี่ยสำหรับปีหน้าโอ้ยเรามองประมาณสัก600ได้อ่ะค่ะซึ่งก็ไม่ต่างจากหลายๆนักวิเคราะห์หลายที่ก็มองประมาณ550ขึ้นนะคะถึง600แต่ต้องถือนะคะสำหรับตัวนี้แต่ถ้าจะเอาต้านใกล้ๆเนี่ยต้านใกล้ๆกลายเป็นสักประมาณ510อ่ะค่ะอือฮึโอเคคือคุณผู้ชมสามารถเลือกได้จะถือยาวก็ได้จะเอาต้านใกล้ๆก็ได้นะคะAOT ยังไม่มีค่ะตัวนี้AOT ยังไม่มีถ้ายังไม่มีเนี่ยรอดีกว่ารอหลังเขาประกาศงบเพราะว่ากำไรในไตรมาส3ยังไม่ค่อยน่าจะดีพอดีมันจะมีค่าใช้จ่ายอันนึงที่จ่ายค่าเช่าที่ให้พัสดุนะคะย้อนหลังประมาณสัก1,000 กว่าล้านซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขตรงนี้ตลาดนักวิเคราะห์พอจะรู้แล้วแหละแต่ว่าเรารอผลประกอบการดีกว่าและอีกอย่างถ้าไปดูราคาหุ้นเนี่ยพอมาขึ้นมาแถวๆนี้ใกล้ๆ60ก็ไม่ไปไหนอ่ะคุณปอมค่ะมันเหมือนกับจะว่าจะเต็มมูลค่าที่60บาทแล้วด้วยซ้ำไปนะคะรอก่อนเนาะค่ะดูงบเขาเป็นยังไงนะคะไดเมทต้นทุน2.66 บาทตอนนี้2.18 บาท2.18 บาทนะคะอาจจะรีบาวต่อได้อีกหน่อยก็จะติดแถวๆประมาณสัก2.22 บาทอะค่ะที่เป็นไฮของวันนี้แหละแต่ดูจากกราฟก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะน่าจะเป็นแค่การรีบาวธรรมดาแล้วต้นทุน2.66 บาทยังไงดีอะพี่2.22 บาทหรือ2.28 บาทแถวเนี้ยค่ะน่าจะคัดไปก่อนครึ่งนึงแล้วก็เข้า TMB น่าจะพอเห็นกำไรได้เร็วกว่า TMB พี่ปุ๋ยแนะนำไปช่วงต้น2 บาทรับก็เนี่ยค่ะเขียนแต่ต้านไว้เพราะว่าท่านที่ถามท่านแรกเขามี2.61 บาทเนี่ยรับตรงนี้ได้ใช่ไหมคะพูดถึง TMB ป่ะคะใช่ค่ะ2.50 บาทต้นนิดตรงนี้ก็2.88แน่นนะค่ะใช่ค่ะโอเคถ้างั้นไดเมทก็สวิตช์ไปนะคะพอถึง2.22 บาทเนาะ ETE ETE รับต
ต้านแล้วก็งบไตรมาส3เป็นยังไงลงมาขนาดนี้เลยEPE ถ้าดูจากกราฟนี้ก็ยังเหนื่อยนะคะเพราะว่าทิศทางก็ยังเป็นขาลงแล้วเวลาขึ้นมันก็จะแบบไปชนแนวต้านอีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่อยู่ข้างบนนะคะเพราะนั้นถ้าเลี่ยงได้ยังไม่รับดีกว่าแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้นะคุณปอมก็ประมาณสัก2.90 บาทอะลองดูลองดูแล้วก็เล่นแค่ถ้ามันหลุดก็บายบายเล่นเด้งใช่ถูกเพราะว่าดูจากกราฟมันก็ยังไหลไปได้ต่อค่ะยังหาจุดต่ำสุดไม่ได้นะคะใช่ค่ะงบลงไปดูเนาะในประกาศของตลาดหลักทรัพย์นะคะณจุดนี้เซ็ตไหลลงมาเรื่อยๆเลยค่ะต่อเดมโก้ต้นทุน13.75 บาทค่ะตอนตอนนี้6.40 บาทค่ะเดมตายละกดเอาขอแนวรับแนวต้านไปก่อนแล้วกันค่ะพี่สำหรับเดมโก้นะคะแนวรับอยู่6.30 บาทค่ะถ้าแนวต้านก็6.50 บาทค่ะน่าจะแกว่งไปข้างๆเนี่ยถ้าขึ้นไปก็เนี่ย6.50 บาทถึง6.60 บาทน่าจะติดอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะกำลังหาก่อนอ๋อเดมเออ อ๋อเขาติดนานค่ะ13.75 จริงๆด้วยทำยังไงดีทำไมไม่ถัวอ๋อ10 บาทกว่าเลยเหรอมันมีตรงนั้นด้วยใช่ไหมพี่เรากำลังอึ้งกันอันนั้นนะอันนั้นปี15นะคะเออเขาคงจะถือมานานจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขาถือมานานมากแล้วถัวเถอะค่ะถ้าติดขนาดนี้เพราะว่าถ้าไม่ถัวต้นทุนก็ไม่ลงค่ะแล้วถ้าดูรอบยาวๆเอารอบใหญ่หน่อยนะรอบกว้างไม่ใช่เร็วๆนี้ก็อาจจะประมาณสัก7.50 บาทเนี่ยค่ะถ้าเป็นรอบใหญ่เขาอะ7.50 บาทจะแถว7.50 บาท8 บาทอย่างเงี้ยยังพอได้แต่คือหลายเดือนนะคะเป็นรอบใหญ่หน่อยนั่นน่ะสิลองถัวตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารอบใหญ่ของที่พี่ปุ๋ยบอกก็คือจะ7 บาทนู่นเลยอ่ะแต่ก็หลายเดือนอ่ะค่ะนะมิ้นยังไม่มีค่ะมิ้นตอนนี้41.25 บาทมิ้นตันอยู่ตรงนี้นะ41 บาท42 บาทเนี่ยไปเทสหลายทีละไม่ค่อยผ่านแต่จริงๆจะบอกว่าผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยออกมาดีคือมันเป็นไฮซีซั่นนะคะของโรงแรมทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศของเขาแล้วก็ไตรมาส4ก็ยังจะดีต่ออีกไตรมาส4กับไตรมาส1เนี่ยต่อเนื่องก็เป็นพีคซีซั่นของโรงแรมเลยแล้วก็หวังว่าธุรกิจอาหารไม่ได้หวังอ่ะคือธุรกิจอาหารก็จะกลับมาดีละนะคะเพราะนั้นก็จะมีแรงช่วย2เด้งเลยไตรมาส3 4 1ต่อเนื่องกันไปเลยราคาพื้นฐานของปีหน้าคือ48 บาทแต่ถ้าเอาแนวต้านใกล้ๆก็คืออยู่แถวๆเนี้ย42เทสสักอีกทีนึงอ่ะนะคะถ้ากำไรไตรมาส3ออกมาแล้วดีกว่าที่คาดเนี่ยน่าจะทะลุไปได้แล้วมองอีกทีประมาณสัก45 บาทเลยแต่ส่วนในไตรมาส3เนี่ยมองว่ากำไรน่าจะโต 20% จากปีที่แล้วอะค่ะ 20% year-on-year ถ้า Q1Q นี้โตอยู่แล้วเพราะมันเป็นไฮซีซั่น Q1Q น่าจะโตสัก 62% ได้ค่ะทั้งนั้นรับที่เท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยตอนนี้41 บาทสลึงนะคะก็สักแถวนี้ดีกว่าค่ะ41 บาทท่วน47.5แถวนี้ค่ะค่ะเอาละหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะโหขอบคุณทุกท่านเนี่ย50 กว่าคนที่ตอนนี้อุตส่าห์อดทนดูต่อจนจบรายการนะคะคือวันนี้ Facebook มีปัญหาหนักมากค่ะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เขากำลังปรับปรุงอยู่นะคะคือช่วงนี้เขาปรับปรุงกันอยู่แล้วจริงๆคือปอมก็บอกตั้งแต่ต้นรายการนะถ้าเกิดใครเป็นแฟนรายการติดเนิบกันมาติดตามกันทุกวันเรามีหลายช่องทางที่รับชมนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไปชมได้เลยอันนั้นอ่ะไม่ติดขัดแน่นอนเนื่องขึ้นอยู่กับเว็บของอะไรนะอินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมด้วยนะคะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะจดเอาไว้ได้เลยแอปพลิเคชันไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะ Channel 8นะคะแล้วก็มี YouTube ก็ Channel 8 Thailand นี่แหละค่ะติดตามได้เลยนะคะมีหลากหลายช่องทางมากเลยวันนี้หมดเวลาจริงๆนะคะต้องขอขอบคุณพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus นะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เซ็นดีเอ็กซ์ 1,708.47 จุดนะคะบวกไป 6.66 จุดหรือว่า 0.39% นะคะก็ส่งท้ายสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็มาเจอกันใหม่อีกทีในวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมคะก็วันนี้ปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันศุกร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
นับสนุนโดย Asset Pro Management บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13